ครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นการรายงานสดนะครับจากประชาไทยนะครับขอโทษด้วยนะฮะช่วงที่ผ่านมานี่เว้นช่วงไประยะหนึ่งนะฮะตอนนี้เรากำลังมารายงานอยู่บริเวณถนนพระเนียงนะครับทางผู้ชุมนุมนะครับโดยอานนท์นำพานะครับได้ประกาศบุกทำเนียบนะครับวันนี้แล้วก็ทางขบวนของผู้ชุมนุมส่วนใหญ่นะครับก็ได้เดินทางไปโดยมีเป้าหมายนะครับไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ผิดก็คือว่าไม่ได้เดินทางมาในถนนเส้นราชดำเนินนะครับแต่ว่าเยื้องมาเป็นถนนนครสวรรค์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณนางเลิงนะฮะถนนพระเนียงอยู่ด้านหลังของผมนะครับเพิ่งเดินจากมานะครับตอนนี้ฟุตบาทนะครับยังมีผู้ชุมนุมนะครับที่เดินเข้ามาเดินทางมาสมทบนะครับก็ยังเดินมาเรื่อยๆนะฮะเต็มฟุตบาทหมดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังไปดูด้านหน้าว่าบริเวณเวทีนะครับตรงบริเวณสนามม้านางเลิ้งเก่านะฮะซึ่งตอนนี้ไม่ทราบว่าถูกเปลี่ยนเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเข้าใจว่าการตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางนะครับจากเส้นทางเดิมที่เข้าใจกันว่าเป็นถนนราชดำเนินนะครับก็เข้าใจว่าเกิดจากการที่มีการนำมวลชนนะครับใส่เสื้อเหลืองมาดักแล้วก็เริ่มมีการกระทบกระทั่งกันมีการโต้เถียงด่าว่ากันบ้างอะไรกันบ้างพวกนี้นะฮะทางการนำผู้ชุมนุมก็เลยเปลี่ยนเส้นทางเดินนะครับเพื่อที่ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองนะครับซึ่งมีทั้งเสื้อเหลืองธรรมชาติแล้วก็มีทั้งเสื้อเหลืองหัวเกรียนนะครับก็เลยเดินทางมาทางเส้นถนนนครสวรรค์นะครับมาที่นางเลิ้งตอนนี้ทราบจากผู้สื่อข่าวที่อยู่บริเวณด้านแถวหน้าของผู้ชุมนุมนี่ก็คือว่ายังติดอยู่ที่บริเวณสน.นางเลิ้งนะฮะทางขบวนของผู้ชุมนุมยังไม่สามารถเคลื่อนผ่านไปได้พูดบอกมีนะก็ถือว่าเป็นการแหวกวงล้อมของเสื้อเหลืองออกมานะครับเพราะว่าเมื่อดูจากแผนดูจากการกำหนดจุดชุมนุมแล้วเนี่ยของทางฝ่ายของผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองเองนะฮะทั้งทางของเจ้าหน้าที่นะครับทางของเจ้าหน้าที่ทางของพุทธอิสระของสุเทพเทือกสุบรรณของปารีนานะครับหรือว่าของศิระเจนจาคะนะฮะก็คือว่ากำหนดพื้นที่ล้อมรอบที่ชุมนุมของเสื้อแดงไว้หมดนะฮะในบริเวณเส้นตั้งแต่สนามหลวงนะฮะมาตามถนนราชดำเนินจนถึงบริเวณแถวลานพระรูปทรงม้านะครับซึ่งอันที่เป็นหน้าสำหรับพลเรือนที่มาชุมนุมร่วมกับกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มของคุณสุเทพคุณพุทธอิสระหรือว่าทางคุณปารีนาคุณศิระนี่จำนวนไม่มากเท่าไหร่แต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือว่าพลเรือนผู้แต่งกายพลเรือนนะฮะจำนวนหนึ่งเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าหัวเกรียนมาฮะจำนวนเยอะมากถ้าเกิดว่าไปไล่ดูตอนเช้าก็จะเห็นนะครับทางประชาไทยได้ถ่ายทอดสดให้ทางผู้ชมได้ดูอยู่นะฮะอันนี้คือการแหวกวงล้อมออกมาโดยที่มีเป้าหมายอยู่ที่อนุสที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแหวกวงล้อมของพวกเขาออกมานะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะฮะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือว่าการกระทบกระทั่งกันกับพลเรือนด้วยกันกับประชาชนด้วยกันและกับบุคคลที่แต่งตัวเป็นพลเรือนนะครับมีพงเยอรมันนะครับบอกคิวฮะเยอรมันเห็นนะฮะว่าทำไมพงเยอรมันถึงก็บอกอยู่ในแผ่นดินไทยได้แบบไม่ได้มาครับครับ
ครับแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับทำให้ผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านหลังที่มาเข้าร่วมจากผู้ควบคุมฝูงชนเนี่ยไม่สามารถนำเข้ามาในที่ชุมนุมได้นะฮะเราคนไทยเหมือนกันนะพี่ไม่ได้ค่ะเราใช้สันติวิธีทางการทางให้ประชาชนค่ะนิดเดียวพี่นิดเดียวตอนนี้เราอยู่กรุงเทพมหานครนะครับแต่รั้วกั้นเป็นรั้วกั้นของสภ.มาบตาพุดนะฮะระยองนะครับไม่กล้ามาถึงนี่ได้ยังไงนิดเดียวนะพี่นิดเดียวนะฮะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมชุมนุมนะครับที่อยู่ด้านหลังไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับเห็นใจเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยนะครับแต่ว่าทางผู้บังคับบัญชาถ้าอยู่ได้ตรงนี้นะฮะเปิดทางให้ผู้ชุมนุมหน่อยนะครับไม่ได้มีปัญหามากมายเลยครับตอนนี้เราอยู่ถนนกรุงเกษมนะครับมีผู้ชุมนุมที่เดินทางมาจากเส้นถนนกรุงเกษมต้องการมาเข้าร่วมกับผู้ชุมนุมหลักแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดขวางเส้นทางที่จะเดินผ่านไปผ่านมาได้นะครับนี่คือกองกำกับการตชด.ที่11นะครับไม่แน่ใจว่าอยู่จังหวัดไหนนะฮะตำรวจตะเวนชายแดนตอนนี้อยู่ที่กลางกรุงเทพมหานครนะครับสนใจนะครับตำรวจตะเวนชายแดนมาทำอะไรอยู่กลางกรุงเทพตอนนี้นะฮะบริเวณถนนกรุงเกษมตัดกับถนนนครสวรรค์นะครับตอนนี้นะฮะมีการปิดกั้นไม่ให้ผู้ชุมนุมเดินทางเข้ามาหากันโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับน้องหวังนะครับกำลังขอเจรจากับทางเจ้าหน้าที่นะครับแต่ตอนนี้ผู้บังคับบัญชาของตำรวจกองตำรวจตะเวนชายแดนที่11นะครับไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าไม่ได้มาเจรจาด้วยนะครับขอคุยตรงนี้ค่ะพี่ให้ออกมาตรงนี้ขอทางตำรวจนะครับคนจะเรียกทางตำรวจด้านในของนะครับตำรวจตะเวนชายแดนก็เคยสร้างปัญหาสร้างบาดแผลให้กับสังคมไทยมาเมื่อ40กว่าปีก่อนนะครับในเหตุการณ์6ตุลา19นะครับผู้ที่บุกเข้าทำการสังหารนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือมาจากตำรวจตะเวนชายแดนนะครับนะฮะแล้ววันนี้ก็มีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนอีกแล้วนะครับเข้าใจว่าเห็นมีผู้บังคับบัญชาอยู่ด้านในนะฮะแต่ว่ายังไม่มีการไม่ยอมที่จะมาเจรจากับนักศึกษานะครับครับนี่คือความขัดแย้งบริเวณแยกถนนกรุงเกษมตัดจากถนนนครสวรรค์นะครับ
เรายังไม่สามารถที่จะเรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรถึงมีการปิดกั้นนะฮะไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้ามาร่วมกันนะฮะคำเดียวนั่นแหละผู้กับรอคำสั่งผู้กับเนี่ยผู้กับชี้แจงได้ไหมหรือว่ารอคำสั่งแต่ไม่ต้องใช้สมองครับโอ้ยตายครับเห็นผู้ชุมนุมจากหลายท่านนะครับคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับตอนนี้ยังไม่มีการเจรจานะครับตอนนี้น้องอัวกำลังปรึกษากับคณะบนเวทีนะครับเขาโทรคุยอยู่ไม่พุ่งกลับไม่ยากหรอกพุ่งกลับตกใจไงถ้าเราตั้งหัวแล้วเรือดำน้ำอยู่ไหนมีภาษีดีเรือดำน้ำอยู่ไหนครับตอนนี้สภาพตึงเครียดนะครับนี่มาไว้หรอพวกกูเหรอไม่ต้องรบทางโมทีทางผู้ชุมนุมก็รู้สึกไม่พอใจนะครับที่กรณีที่มีการปิดกั้นไม่ให้ผู้ชุมนุมของทั้งเดินทางมาสมทบกันแต่ว่ามีการปิดกั้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับตอนนี้เข้าใจว่าทางผู้บังคับบัญชาของตำรวจตะเวนชายแดนเราติดต่อกับไม่ทราบว่าติดต่อใครนะแต่ว่ามีการโทรศัพท์ติดต่อกันอยู่แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะยินยอมให้ผู้ชุมนุมเดินเข้ามาหากันหรือไม่นะฮะนี่คือกองกำกับการตชด.ที่11นะครับตอนนี้นะฮะก็น่าเห็นใจนะครับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยมาตามคำสั่งนะฮะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็จะมีปัญหาต่อผู้บังคับบัญชานะฮะแต่ขณะเดียวกันด้านหน้าของพวกเขาไม่ใช่ศัตรูของชาติไม่ใช่อริราชศัตรูนะครับแต่เป็นประชาชนด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยอยู่นะครับสำหรับผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดในการสั่งการนะครับก็น่าที่จะพิจารณานะครับว่ามันคุ้มไหมกับความขัดแย้งกับความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการปิดกั้นเช่นนี้นะครับครับนี่คือขอคุยตรงนี้ค่ะพี่ไปไหนคะไปไหนคะไม่ได้มีเฉพาะผู้ชุมนุมที่จะมาต่อรบมาหากันนะครับผู้ที่สัญจรไปมาก็ถูกปิดกั้นด้วยแต่ว่าไม่ได้โดยผู้ชุมนุมนะครับแต่ว่าโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับถูกต้องนายเดินหนีไปแล้วตอนนี้ตะเวนชายแดนมาตะเวนอยู่แถวๆเนี่ยฮะแถวๆนางเลิ้งฮะเขาบอกไม่ดีมันไม่ใช่เปิดให้เขาเข้ามาสิคุณบริสุทธิ์เปิดให้เขาเข้าสิครับตอนนี้หัวหน้าหายไปแล้วนะครับทางผู้บังคับบัญชาหายไปแล้วไม่ทราบเดินไปไหนนะฮะตอนนี้ปล่อยให้ลูกน้องนะฮะผู้ใต้บังคับบัญชานะครับข้าราชการชั้นผู้น้อยนะฮะเผชิญหน้ากับประชาชนโดยลำพังนะฮะ
ีจ่าของผมก็มีช่วยเปิดทางให้หน่อยได้ไหมคะประชาชนเขารอจะพูดไงเด็กขอโทษกับหัวหน้าเลยนะที่เป็นหัวหน้าแล้วเป็นหัวหน้าเลยคนนี้เป็นมาจากไหนทำมาจากร้านเลยพวกหนูไม่ทำร้ายพวกหนูไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธอะไรเลยทั้งสิ้นอยากไปศาลไหมไม่มีรู้สึกใจไหมแต่ว่าเขาจะไปแจ้งแทนที่พี่อารมณ์ถ้าไม่มีพี่ก็รู้ใช่เขาบอกตัวเองพี่นายไม่อยู่แล้วไม่มีใครเห็นเราคนไทยเหมือนกันพี่เอามาพี่เอามาพี่บ้านเราค่ะแค่เดียวนะคนไทยเหมือนกันเถอะเราช่วยกันเถอะเขาต้องไปเถอะพี่เขาลงมาค่ะพี่ถ้าพี่จะตายแล้วนะถ้าเขาได ขอคนแก่เข้ามาครับตอนนี้โอ้ยครับหลีกทางให้คนแก่นะครับอย่าครับอย่าเบียดเข้ามาครับอันตรายคนแก่ครับคลายลงนิดหน่อยต้องได้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด.นะครับชั้นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยนะครับคงต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้มีการสั่งการจากทางผู้บังคับบัญชาเลยที่กรุณานะฮะให้ผู้สูงอายุนะฮะเดินผ่านเข้ามาในที่ชุมนุมก่อนไม่ต้องไปอาอัดยัดเยียดตอนนี้ต้องขอยกย่องนะฮะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่กั้นอยู่ตรงนี้ต่อไปก็น่าจะเป็นการเจรจาว่าทำอย่างไรที่จะให้ผู้ชุมนุมเดินทางเข้ามาหากันได้นะฮะก็อยากให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผู้บังคับบัญชาไม่รู้หายไปไหนแล้วนะฮะตอนนี้ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยนี่ต้องเผชิญหน้ากับประชาชนนะฮะก็แย่พอสมควรทีเดียวนะฮะพี่ที่เปิดให้เขาออกมาพี่ไม่รู้ก็จบแล้วพี่เองที่เปิดออกมาถ้าเปิดให้คนออกมานิดเดียวนี่ผมว่ามันไม่เกินใจหรอกหรือว่าเราไม่แหมผมรู้ว่าทำหน้าที่ไงพี่ยกมือเติมเต็มบ้านี่คนเดาไม่ได้นักศึกษาขอร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกผู้มีอำนาจในการตัดสินใจมาเจรจานะฮะควรไม่ดังนะคะควรไม่ดังค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีคำตอบนะฮะตอนนีเสนอมาว่าให้เราผ่านไปได้แต่ว่าเขาเอาไปที่เราเดินกลับไปโอ้ยได้นะครับได้เลยแต่ผมไม่ของหนักได้ครับโอเคแล้วเราประกาศตรงไหนนะเข้ามาเลยปล่อยมานะครับตรงนี้
ักเรียนนะครับเข้าใจว่าเป็นชั้นประถมนะฮะต้องการที่จะเดินทางผ่านไปนะครับเข้าใจว่าคงจะสัญจรกลับไปบ้านเขานะฮะก็ติดหงักอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ยอมแล้วนะครับให้เด็กนักเรียนได้ผ่านไปได้นะฮะหลังจากที่ติดมานานช่วงนึงเลยให้คนมีอำนาจมาคุยได้ไหมคะถ้าเกิดมีคนมีอำนาจมาเจรจากันคนที่มาเมื่อกี้เราจะได้ไปทำงานบ้างคนที่มาเมื่อกี้เวลาเดินแล้วครับพอจะเดินแล้วนะคะไม่งั้นเราจะให้มวลชนเราแล้วนะเวลาเดินแล้วนะครับเวลาสิบนาทีพี่เสียหายเปล่าเราจะให้มวลชนเราตอน55นะเสียหายเปล่าพี่ยกไปแค่นี้จบแล้วเชื่อผมดิพี่ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกหมอผู้มีอำนาจตัดสินใจเลยว่าอีก10นาทีค่ะถ้าไม่มาจะดันค่ะตอนนี้ทางผู้ชุมนุมยื่นคำขาดนะครับให้เวลา10นาทีหากไม่มีการไม่มีคำตอบไม่เปิดทางให้ดูมวลชนจะยังไงเมื่อเรายังออกมาไม่ได้ทางผู้ชุมนุมจะดันเข้าหากันนะครับที่มากันนี่ไม่ไหวหรอกคนไม่มาเยอะต้องมาคุยเลยได้ไหมพี่ครับเข้าใจนะครับว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะฮะโอ้ด้านนู้นก็จะมีเงาหน้าของตำรวจน่าจะเป็นชุดเดียวกันนะครับเป็นของตชด.อีกที่หันหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าบอกมวลชนออกห่างจากแผงกั้นประมาณไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเราเดี๋ยวเราเข้าในมุ้งทีเดียวนะครับเดี๋ยวหน้ากำลังเจรจานะครับเดี๋ยวเราข้ามไปตรงแยกนางเลิ้งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเดียวถึงเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางผู้บังคับบัญชากลับมาแล้วนะครับเห็นไม่ชัดว่ามีการคุยมีการอะไรกันหรือเปล่านั่นแหละยกมือแล้วจบมีการเปิดทางให้ผู้ชุมนุมเข้ามาร่วมกันแล้วครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตชด.ยินยอมแล้วนะครับฮะเข้าใจว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายนะครับตอนนี้อย่างน้อยเบื้องต้นนะฮะครับฮ
างผู้ชุมนุมอีกฝั่งหนึ่งบอกให้ปรบมือขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะที่ยอมเปิดทางให้ทางผู้ชุมนุมได้เดินเข้ามาหากันนะครับเดินเข้ามาร่วมกิจกรรมการชุมนุมด้วยกันนะครับโดยที่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับนะครับตอนนี้ก็ทยอยกันเข้ามานะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าไม่ให้เดินสวนออกไปนะฮะก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไรนะสำหรับผู้ที่มาบริเวณนี้นะครับบริเวณถนนนครสวรรค์ตัดกับถนนกรุงเกษมนี่ให้หลีกเลี่ยงนะฮะเนื่องจากว่ามีการปิดกั้นเส้นทางการจราจรนะครับไม่ให้เดินผ่านนะครับอากาศเย็นแล้วแต่ว่าอุณหภูมิในบริเวณรอบข้างนี่ร้อนมากนะฮะเนื่องจากคนแออัดกันแล้วก็ความรู้สึกของผู้คนก็เร่าร้อนด้วยนะครับทั้งในส่วนของผู้ชุมนุมเองและในส่วนของเจ้าหน้าที่นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับว่าเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิสูงขึ้นถึงจุดว่าไฟเกิดนะฮะเกิดการประทบกระทบกระทั่งเกิดการปะทะกันก็ไม่เป็นผลดีต่อใครทั้งสิ้นนะฮะครับตอนนี้ทางช่องทางนี้เปิดทางให้ผู้ชุมนุมที่เดินทางเข้ามาเติมนะครับเติมในการชุมนุมบริเวณตอนนี้อยู่สน.รังสิตเส้นถนนนางเลิ้งนะฮะนครสวรรค์นะครับกันอยู่ตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะฝ่าทางไปได้นะฮะตอนนี้มีผู้สูงอายุมีพระสงฆ์นะฮะมีคนมีนักเรียนนะครับมีประชาชนทั่วไปเข้ามานะฮะในบริเวณนี้นะครับเป็นคนไทยทั้งนั้นนะครับไม่ใช่คนต่างชาตินะครับสวนน้องอย่าสวนไม่ออกถ้าไปนอนสวนน้องนะครับได้เข้าอย่างเดียวนะครับเดินยาวๆ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 เดินหน่อยครับเดินยาวตอนนี้ทางผู้มาชุมนุมต่อรองว่าขอให้เปิดทางมากขึ้นนะฮะขอต่อคิวด้านหลังยาวมากนะฮะยังไม่รู้ว่าจะจุดจะหมดเมื่อไหร่นะฮะเพราะคนก็ทยอยมาเรื่อยนะครับคนทยอยมาเรื่อยแต่ว่าตอนนี้ช่องทางที่ปล่อยให้เดินเข้าในที่ชุมนุมนี่เขาต่อเรียงหนึ่งนะฮะอุปสรรคครับเดินก้าวยาวหน่อยนะครับเดียวนะครับช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยได้ครับเดี๋ยวน่าจะออกน่าจะเป็นอีกทางนึงมาทางน้อยครับพ่อแต่เนาะตอนนี้ขอแค่ให้เข้าจะไม่ให้ออกถ้าออกต้องออกนู้นมันไม่ทางเพราะผมก็ออกมาทีนึงแล้วออกให้ด้วยทางยาวก็สูงยาวก็ยาวต่อยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตอนนี้ก็ยังมีเงื่อนไขอยู่นะครับว่าให้เดินเข้าได้แต่ไม่ให้เดินออกครับสภาพสภาพอัดนะฮะผู้สัญจรไปมาก็พลอยลำบากไปด้วยนะครับต่อกรณีนี้นะครับผู้ชุมนุมบริเวณนี้อัดแน่นมากครับเนื่องจากว่ามารอดูด้วยนะฮะด้วยความไม่พอใจที่มีการปิดกั้นแล้วก็ทาง
จ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ถอยให้เลยนะฮะขอโทษครับขอทางนิดนึงครับแยกถนนกรุงเกษมนครสวรรค์น่าจะคลี่คลายลงได้บ้างนะฮะแรงกดดันได้โดนลดลงแล้วนะฮะกาต้มน้ำได้ถูกเปิดป่องให้ระบายความกดดันนะฮะปล่อยให้มวลชนได้เดินทางเข้ามาร่วมชุมนุมกันบ้างแล้วต้องบอกว่าบ้างแล้วนะฮะก็คือว่าไม่ได้รับการความสะดวกทั้งหมดนะฮะให้เดินเข้าได้อย่างเดียวแต่ไม่ยอมให้เดินออกนะครับยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหน้าครับเวทีด้านหน้าว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนนี้แน่นมากฮะครับขอโทษนะคะขอทางเดินเลยค่ะหนูขอเดินแป๊บนึงนะคะการที่การเดินขอทางเดินเลยค่ะขอทางเดินเลยค่ะตอนนี้ยังไม่เย็นนะคะดรตอนนี้มันสี่โมงก็ไปแล้วเนี่ยนะนี่มันก็เย็นแล้วไปแล้วบอกไม่เย็นอีกรถเคลื่อนเคลื่อนขอทางเดินเลยค่ะไปเลยขอทางไปเลยขอทางเลยโอ้ยเราเดินหน้าไปแล้วเนี่ยโอ้ยรถเคลื่อนไปแล้วใจโยกกันหน่อยเจ๊ขอทางด้านดังดังดังโอ้ดัง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 โอ้ขึ้นตัวไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเรารู้สึกว่าข้างหน้านะจะเบียดแมลงสาบตายไม่ได้เลยชอบใจประยุทธ์เอ้ยมึงลาเมียมึงยาวมากมึงต้องแยกจะอยู่กับเมียกับลูกมึงหรือเปล่ากูอยากรู้จังเลยวันนี้ลูกมึงเอาหน้าไว้ตรงไหนการเดินทางไปที่หน้าเวทีนี้เป็นไปได้ยากมากครับตอนนี้กูอยากจะหัวเราะทุกคนครับแต่ว่าตอนนี้ขบวนยาไปถึงสนามม้าค่อยๆลดนะครับพี่น้องค่อยๆลดนะครับพี่น้องค่อยๆลดไปแล้วฮะลดเชื่อสารเยอะได้เวลาขยับขยี้แล้วครับพี่น้องลุกแล้วช่วยสำรวจของมีค่าทรัพย์สินส่วนตัวด้วยนะครับว่ามีอะไรด้วยถ้าเจอแบงค์ถามผมไม่เคยนะร่วมด้วยช่วยกันรักษาความสะอาดจนกว่าจะถึงทำเนียบแล้วเราจะไปเก็บขยะที่ทำเนียบกันยังไม่ต้องเดินนะคะยังไม่ต้องเดินนะคะแค่ให้ลุกเฉยๆนะคะชู3นิ้วด้วยข้างหน้ายังชู3นิ้วอยู่ข้างหลังต้องชู3นิ้วตามนะคะมาเป็นกันยาละเชื่อมีตัวเชื
อนนี้ทางผู้สื่อข่าวมาอยู่ที่บริเวณตรงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือธกส.นะครับนะบริเวณปั๊มเอสโซด้านในปั๊มก็มีผู้ชุมนุมอยู่เยอะนะฮะที่เข้ามาหลบร้อนแล้วก็เนื่องจากบรรยากาศสภาพด้านนอกมันหนาแน่นมากนะฮะขอโทษครับนะครับตอนนี้คนเดินๆมากะประมาณนี่น่าจะหลักหมื่นนะครับน่าจะเกินแล้วนะฮะไม่รู้ว่า1 2 3 4 5จำนวนเท่าไหร่แน่นะฮะเพราะว่าทางผู้สื่อข่าวยังเดินไม่สุดนะฮะยังจากปลายแล้วก็จากท้ายขบวนจะมาจนถึงต้นขบวนนะฮะต้นหัวขบวนนะฮะแล้วก็เท่าที่เห็นก็คือว่ามีผู้ชุมนุมมาทยอยกันเข้ามาเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเป้าหมายการต่อสู้ระยะสั้นตอนนี้นะฮะก็อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนะฮะการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทรโอชาลาออกนะฮะหลังจากที่ครองอำนาจมาเป็นเวลา 6-7 ปีแล้วนะครับตอนนี้ขบวนเคลื่อนไปช้าๆนะครับรถเครื่องเสียงเองก็เคลื่อนไปช้าๆเหมือนกันนะฮะบนสะพานลอยก็แน่นนะครับคนแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าผู้สื่อข่าวสามารถเดินไปถึงสะพานลอยได้ก็จะขึ้นไปถ่ายภาพมุมสูงนะฮะจากบนสะพานลอยให้ทางผู้ชมได้ชมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะสภาพบรรยากาศจากมุมสูงเราคือเพื่อนกัน
ของธนาคารเกษตรการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะฮะธนาคารธปส.สำหรับหน้าคือแถวหน้านะครับแถวหน้าที่ตอนนี้โดนปิดกั้นนะฮะประชาชนชายแดนนะฮะปิดกั้นอยู่นะครับไม่ยอมให้ขบวนเคลื่อนต่อไปได้นะครับตอนนี้แล้วก็มีกลุ่มเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่ใส่เสื้อเหลืองมาที่เราพบเมื่อตอนเช้านะครับตอนนี้มาปิดไว้นะฮะบริเวณนางเลิ้งนะครับนะครับตอนนี้คู่ความขัดแย้งของทางระหว่างผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยกับตอนนี้กลายเป็นตำรวจตะเวนชายแดนนะครับตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งน่าจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่อาจจะมีความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านหรือว่ามีเหตุกับในบริเวณของมาผู้ที่ยืนเผชิญหน้ากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนกลับเป็นประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพเองนะฮะตอนนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในสถานการณ์ในปัจจุบันนะฮะตอนนี้ภาพที่หวาดเสียวภาพนึงก็คือภาพของช่างภาพนะฮะจากสื่อมวลชนจากหลายสำนักนะฮะตอนนี้ขึ้นไปยืนอยู่บนซุ้มเฉลิมพระเกียรตินะฮะที่ติดประดับสะพานลอยตรงนี้แห่งนี้ไว้นะฮะเพื่อถ่ายภาพจากด้านบนลงไปสู่ด้านล่างนะฮะก็อันตรายพอสมควรนะฮะชาไทยจะนำท่านผู้ติดตามไปบริเวณด้านหน้านะฮะจุดที่จุดปะทะกันจุดที่เผชิญหน้ากันระหว่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนและผู้ชุมนุมนะครับตอนนี้นะฮะเห็นป่ะดูว่าเราจะพอที่จะแทรกผ่านไปได้ไหมนะฮะด้านล่างนี่คือผู้คนนะครับคือประชาชนคือประชาชนคนไทยนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับพวกเราสัญญาได้ไหมว่าเราจะรอให้เขาถอยก่อนแล้วเราค่อยเดินไปสัญญาได้ไหมครับได้ไหมนี่เรียกตำรวจครับขอที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากนะครับเราไม่ทราบไม่สามารถประเมินได้ว่าจำนวนเท่าไหร่นะครับแต่ว่านั่งถนนไปหมดนะฮะตอนนี้นะครับมาจุกอยู่ตรงบริเวณนางเลิ้งนะฮะไม่ยอมทางเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้รัฐบาล
คนยังหนาแน่นครับงานแห่งป่าครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณจุดเผชิญหน้านะครับระหว่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนกับทางผู้ชุมนุมผู้เรียกร้องประชาธิปไตยตอนนี้ทางผู้ชุมนุมยังไม่มีมตินะฮะทางแกนนำผู้ชุมนุมยังไม่มีมติว่าจะมีการปฏิบัติการอย่างไรต่อนะครับตอนนี้มีรถบัสจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค3นะครับหลายคันนะครับมาจอดปิดกั้นถนนไว้อยู่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับแล้วก็แนวรั้วเหล็กกั้นมากั้นไว้ไม่ให้ผู้ชุมนุมเดินทางไปที่บริเวณอาคารทำเนียบรัฐบาลนะครับนะครับสำหรับด้านหลังเมื่อสักครู่นะครับก็คือว่าผมได้ขึ้นไปบนสะพานลอยแล้วฉายภาพให้เห็นว่าตอนนี้นะฮะถัดจากแนวของเจ้าหน้าที่ขึ้นไปอีกทางสนามม้านางเลิ้งเนี่ยก็มีภาพของชายชุดเหลืองนะครับชายในเสื้อเหลืองหัวเกรียนนะครับจำนวนมากนะฮะก็ยืนเข้าแถวไประเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นแนวเข้าใจว่าเคลื่อนไหวการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยนะฮะของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรนะฮะที่จะไปทำเนียบรัฐบาลนะฮะเป็นแถวที่2เป็นแนวตั้งที่2นะฮะตอนนี้แนวตั้งที่ดูแล้วว่าน่าเป็นน่าจะเป็นอุปสรรคที่น่าจะหนักที่สุดนะฮะสำหรับผู้ชุมนุมเองดูเหมือนว่าน่าจะเป็นกองรถนะฮะเป็นรถบัสนะฮะรถบัสจำนวนประมาณ5คันนะครับที่ปิดกั้นเส้นทางเอาไว้ไม่ให้รถเครื่องเสียงผ่านไปได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าผู้ชุมนุมสามารถดันผ่านไปได้แต่ว่าไม่มีเครื่องเสียงตามนะฮะความปั่นป่วนนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นก็มีนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เข้าใจว่าทางรัฐเองได้สร้างอุปสรรคไว้นะฮะสำหรับการในครั้งนี้นะครับน้องครับผมเป็นสื่อจากประชาไทยให้สัมภาษณ์ได้ไหมไม่เป็นไรครับนะฮะก็มีหลายคนนะครับมีเด็กมีผู้สูงอายุมีประชาชนในวัยทำงานนะครับนะฮะก็มาร่วมกันมายืนอยู่ตรงนี้นะครับใครพักดีหมด
ก็วันนี้ก็เห็นมาตรฐานนะฮะมาตรฐานที่เราเคยเรียกว่ามันไม่ค่อยเป็นมาตรฐานเท่าไหร่หรือว่าเป็น2มาตรฐาน3มาตรฐานนะฮะขณะที่กลุ่มม็อบไทยพักดีนี่มีการจัดห้องน้ำจากสำนักงานกรุงเทพมหานครทางผู้ชุมนุมในส่วนที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยนอกจากที่จะไม่มีห้องน้ำจัดให้แล้วนะครับก็มีข่มขู่ผู้ที่ให้บริการให้เช่ารถห้องน้ำนะฮะว่าไม่ยอมให้รถห้องน้ำที่ทางผู้จัดกิจกรรมการชุมนุมได้จัดจ้างเนี่ยฮะให้เข้ามาให้บริการกับผู้ชุมนุมในบริเวณที่ชุมนุมนะครับอาจจะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาเรื่องของที่ถูกเรียกมานานแล้วนะฮะว่า2มาตรฐานนะฮะตอนนี้ก็จะเห็นสภาพนะครับว่าตอนนี้อย่างน้อยเนี่ยสิทธิเสรีภาพในการเดินทางสัญจรไปมานะครับได้ถูกจำกัดแล้วนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ชุมนุมแต่ผู้ที่สัญจรไปมาก็ถูกจำกัดด้วยนะฮะตอนนี้ขออนุญาตยังไม่ขยับไปไหนนะครับเพราะว่าขยับเรามันแน่นมากนะฮะขออนุญาตเก็บแรงสักนิดหนึ่งจะได้รายงานข่าวต่อนะครับปัญหาอย่างหนึ่งในการชุมนุมครั้งนี้นะครับก็คือว่าเราพบว่าที่ครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารด้วยหรือเปล่าเนี่ยในชุดนอกเครื่องแบบนะครับทั้งชุดทั่วไปแล้วก็ในชุดเหลืองจำนวนมากนะฮะซึ่งก็กลมกลืนอยู่กับทางผู้ชุมนุมเองทั้งสองคือทั้งของฝ่ายที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็ฝ่ายที่มาต่อต้านผู้ที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยนะก็ใส่เสื้อเหลืองปนกันมาหมดนะฮะซึ่งก็อาจจะเกิดกระทบกระทั่งอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้แล้วก็โดยตัวเจ้าหน้าที่ของตำรวจทหารเองเนี่ยมีศักยภาพมีขีดความสามารถในการใช้ความรุนแรงสูงกว่าประชาชนทั่วไปนะฮะมีในการใช้ความรุนสูงกว่าประชาชนมือเปล่านะฮะแล้วก็ถ้าเกิดความขัดแย้งเกิดความรุนแรงทั้งต่อผู้ใดทั้งสิ้นโดยเฉพาะประชาชนนะครับที่มาชุมนุมโดยบริสุทธิ์ไม่ว่าจะมาชุมนุมโดยความคิดโดยนะฮะแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจำนวนมากจริงๆเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะฮะและโดยเฉพาะกรณีที่มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบในใส่เสื้อเหลืองซึ่งเป็นเสื้อที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการถูกอธิบายว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์เนี่ยถ้าเผื่อว่ามีการปะทะมีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยก็ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าสถาบันกษัตริย์ก็คงจะต้องนะฮะไม่ถูกดึงถูกเชื่อมโยงเข้าไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองหรือความรุนแรงที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะฮะตอนนี้ด้านนอกนะฮะถัดจากแนวของตำรวจตะเวนชายแดนก็คือเป็นชายในชุดเหลืองนะฮะผมขาวเกรียนทั้ง3ด้านนะเข้าแถวเต็มไปหมดนะซึ่งความจริงแล้วในชุดเครื่องแบบอย่างนี้ไม่เหมาะกับการมาปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนนะฮะไม่เหมาะไม่สมไม่เหมาะไม่สมด้วยประการทั้งปวงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปฝั่งของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขบวนเสด็จก็ไม่ไปโอ้เราก็เข้าใจดีพอขอโทษครับแม่ก็ไม่ไปขบวนเสด็จอยู่ไม่จะเป็นมีม็อบก็ลำบากเยอะตอนนี้เราเดินเข้ามาในบริเวณแนวต้านของตำรวจตะเวนชายแดนนะครับอนุญาตให้สื่อเข้ามาได้นะฮะก็เลยนอกจากแนวต้านแรกที่เผชิญหน้ากับทางผู้ชุมนุมนี่ตอนนี้มีแนวต้านที่2อีกฮะนะครับไม่แน่ใจว่าอีกจำนวนเท่าไหร่นะครับนับไม่ทั่วเลยนะเจ้าหน้าที่ระดมมากจริงๆแล้วก็ตอนนี้นี่ทางชุดเหลืองแล้วยังเห็นอยู่ไกลครับนะฮะเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบในชุดสีเหลืองนะฮะอยู่ด้านนอกนะฮะมีรถติดไฟฉุกเฉินอยู่ด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรนะครับ
งานนี้ตชด.เตรียมกันมาชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆนะฮะชุดใหญ่จริงๆนะฮะรถบัสนะครับรถบัสสำหรับใช้ปิดกั้นการชุมนุมนะครับสำหรับใช้แค่กีดขวางไม่ให้ทางขบวนผู้ชุมนุมเคลื่อนผ่านมาได้นะฮะโอ้เยอะทีเดียวนะฮะบนฟุตบาทมีสื่อมวลชนอยู่นะครับบริเวณโซนนี้นะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจมีเข้าใจมีนักเรียนมีผู้ชุมนุมด้วยบางส่วนนะครับมานั่งพักอยู่นะฮะรอดออกมานะฮะอีกฝั่งนึงครับจะเห็นว่าอันนี้คือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด.นะครับใส่ผ้าพันคอใช้ผ้าพันคอสีแดงนะครับตอนนี้รถนะครับด้านข้างของรถของตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็กลายเป็นสถานที่ที่ใช้แตกข้อความนะครับแสดงความรู้สึกของผู้ชุมนุมนะครับจำนวนมากนะฮะมีคำว่าหมารับใช้เผด็จการนะครับมีคำว่าขยะสังเราอยู่ข้างประชาชนนะครับมีคำว่าหิวข้าวก็มีนะฮะหิวข้าวก็มีแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับก็คือว่ามีภาพของคุณติเรียงสิริขันนะครับนักการเมืองนะครับเสรีขันนะครับทับสูญหายหรือว่าถูกอุ้มฆ่านะฮะพูดเป็นภาษาชาวบ้านพูดเป็นภาษาข่าวหัวสื่อก็เลยว่าเขาถูกอุ้มฆ่านะฮะเมื่อประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมานะครับมีคุณติเรียงนะนี่มีสติ๊กมีโปสเตอร์ภาพครูเตียงอยู่นะฮะมีคำว่าจับเพื่อนกูหาพ่อมึงเหรอนะครับมีคำว่าราษฎรจะดำเนินมีคำว่าเราอยู่ข้างประชาชนมีคำว่าปล่อยเพื่อนเรานะฮะมีคำว่าภาษีประชาชนนะครับให้เปิดทางนะฮะครับตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับตัวรถเองก็เป็นพื้นที่ทางการเมืองไปแล้วนะฮะรถที่มาใช้กิจการทางการเมืองก็กลายเป็นพื้นที่ทางการเมืองไปเสียเองนะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็เย็นเริ่มเย็นนะครับใกล้จะค่ำแล้วนะครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังยันกันอยู่อย่างนี้ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับสำหรับทางผู้ชุมนุมเองและทางเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่ต้องลงมาเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมนะครับการฉวยโอกาสการเจตนาในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงของผู้ไม่หวังดีก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าเกิดในสภาพการยันอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่มีการเคลื่อนตัวไปถึงจุดหมายเป้าหมายที่ทางผู้ชุมนุมตั้งเอาไว้นะครับสองครั้งนะ
เดี๋ยวทางสื่อมวลชนจะขอทางประชาไทยจะขอลองขอผ่านไปด้านบริเวณสนามม้านางเลิ้งเก่านะครับไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่จะให้หรือไม่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองขอดูอ้าวซ้ายมือเหรอครับอันนี้ครับโอ้แต่เขาปิดนะปิดเหรอครับผมทุกคนโทษครับโทษครับโอ้โหเป็นลมโอ้โหนักข่าวให้ออกครับพื้นที่ส่วนนี้ค่อนข้างโล่งนิดนึงครับเอ้ามีประชาชนมาสมทบครับกลายเป็นว่ามีประชาชนมาสมทบจากอีกฝั่งหนึ่งฮะจากฝั่งสนามม้านางเลิ้งนะฮะชู3นิ้วเข้ามานะฮะมีนักเรียนด้วยตีความเป็นอื่นไม่ได้ครับตอนนี้ยากกันมากขนาดกลายเป็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนถูกขนาดนะฮะแซนด์วิชจากทั้ง2ฝั่งนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้มีผู้ชุมนุมเข้ามาเพิ่มจากด้านแนวที่เป็นแนวต้านของตำรวจตะเวนชายแดนเองนะครับครับขอทางตะโพนะครับผมครับที่เราเห็นไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดของที่ชุมนุมนะครับกลายเป็นว่ามีผู้ชุมนุมอีกหลายกลุ่มที่กระจายกันเข้ามานะฮะแล้วก็ตอนนี้ขบวนเสด็จครับขบวนเสด็จครับครับขบวนเสด็จมาครับมีการปะทะกันแล้วครับมีการปะทะกันแล้วครับตอนนี้กลุ่มปปสมีน้อยกว่านะครับแต่ว่าทางผู้ชุมนุมตอนนี้เข้ามาแล้วชู3นิ้วเงียบๆครับตอนนี้ก็คือว่าเป็นนโยบายเป็นท่าทีของทางการนำผู้ชุมนุมกำหนดนะครับสำหรับผู้ที่มาถวายมาต้อนรับขบวนเสด็จนะครับเราได้เห็นแล้วนะครับวันนี้การชู3นิ้วนะครับกับขบวนเสด็จนะครับนะฮะแล้วก็การปะทะกันเล็กน้อยนะฮะการปะทะกันเล็กน้อยระหว่างทางผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่นะครับผู้ชุมนุมเข้ามาเยอะแล้วนะครับตอนนี้นะครับชู3นิ้วแล้วก็ตีนตบชูขึ้นเหนือหัวครับตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นว่ากลุ่มปปสนะครับกำลังโดนกดดันออกไปนะครับจากพื้นที่นะครับโดยทางผู้ชุมนุมฝ่ายผู้เรียกร้องประชาธิปไตยนะฮะคำว่าขี้ข้าดังกระหึ่มขึ้นมานะฮะคำว่าขี้ข้านี่เข้าใจว่าทางผู้ชุมนุมใช้กับทางกลุ่มปปสนะครับตอนนี้
ป็นที่น่าห่วงเรื่องความรุนแรงนะครับตอนนี้ตอนนี้เอาละครับเรามีการคว้างของแล้วครับมีการคว้างขวดน้ำนะครับมีการตอบโต้นะครับมีการนั่นกันนะฮะนะฮะมีคนใส่หมวกนะครับเป็นคนปาขวดน้ำนะครับคนใส่หมวกกันน็อกนะครับมีการเข้ามาจากทางฝ่ายผู้ชุมนุมนะครับเป็นขวดน้ำครับเข้าใจว่าทางการได้เข้าทำการยุติการคว้างขวดน้ำนะครับของฝ่ายผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะแต่ว่าก็มีการคว้างขวดน้ำกันอยู่ 2-3 ขวดตอนนี้นะครับแล้วก็ทางกลุ่มกปปส.นะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะแยกย้ายกันออกไปแล้วเข้าใจว่าน่าจะออกจากพื้นที่โดยสวัสดิภาพนะครับจำนวนมันเทียบกันไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่รีบถอยออกไปนี่มีปัญหาแน่ๆครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหายไปไหนหมดครับเนี่ยมีผู้ชุมนุมบางคนคว้างขวดน้ำนะครับระวังศีรษะนะครับตอนนี้จากของทั้งสองฝ่ายกั้นแนวแล้วครับครับต่อชะดอกั้นแนวกั้นแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้จากอาสาได้พยายามเอาผู้ชุมนุมที่มีอาการโกรธนะครับแล้วก็คว้างปาสิ่งของนะครับได้พากลับไปแล้วนะฮะพยายามให้กลับไปที่บริเวณที่ชุมนุมแล้วนะครับเมื่อสักครู่มีการก่อเหตุจากทั้งสองฝั่งนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นการก่อเหตุเริ่มจากจุดไหนก่อนนะครับเอาอีกแล้วไปมาไปแล้ว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 ไป
อนนี้กาดอาสาหรือว่าชนหนึ่งก็น่าจะเป็นประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมก็พยายามกั้นแนวนะฮะไม่ให้ทางฝูงชนที่ส่วนที่โกรธนะฮะกราดเกรี้ยวอยู่นะติดตามไปทำร้ายตัวกลุ่มกปต.กปต.ที่มารอรับเสด็จเมื่อสักครู่นะฮะเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เท่ากับเท่าที่เห็นก็คือว่าเป็นการกระทบกระทั่งกันโดยเริ่มต้นจากการตะโกนด่าว่ากันนะครับแล้วก็เลยต่อมาก็เลยมีการคว้างขวดน้ำใส่กันแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีการคือไล่กันแต่ว่ายังไม่เห็นว่าเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามายุติเหตุการณ์ซะก่อนนะครับตอนนี้นะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็ส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่การปฏิบัติการที่ถูกต้องนะครับก็คือว่าต้องการไม่ให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะฮะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตกลงว่าตอนนี้กลับมานะฮะมีตอนนี้มีผู้ชุมนุมมาแม้ว่าจะมีการกั้นรถรถขบวนรถเวทีรถเครื่องเสียงนะฮะแต่ว่าก็มีผู้ชุมนุมนะฮะได้ทยอยมานะครับอ้อมมาแล้วก็ได้หาทางเล็ดลอดผ่านเข้ามานะฮะมาอยู่อีกฝั่งนึงได้แล้วนะครับแนวกั้นของตำรวจตะเวนชายแดนบริเวณอาคารธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนี่ถือว่าก็ตอนนี้ถูกเจาะผ่านมาได้แล้วนะครับเหลือแต่เพียงว่าจะนำรถเครื่องเสียงนะฮะผ่านมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับกลับมาตรงนี้นะครับขอให้มอเตอร์ไซค์อยู่บนไหลทางให้หมดนะครับมอเตอร์ไซค์อยู่บนไหลทางให้หมดครับตกลงว่าจะเปิดให้ผ่านมาได้ไหมครับโอเคครับโอ้หลบครับพี่หลบตรงนี้ครับเปิดเดี๋ยวผมจะเปิดเส้นทางแล้วนะครับเปิดถนนตรงนี้เลยครับเปิดเลยครับอยู่สองฝั่งครับครับตอนนี้ตกลงว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับได้เข้าใจว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ครับรบกวนครับเปิดเส้นทางให้ผู้ชุมนุมมาผ่านมาได้แล้วนะครับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ครับรบกวนครับถ้างั้นถ้าเกิดเส้นทางไม่เคลียร์มวลชนก็มาไม่ได้นะครับมอเตอร์ไซค์หลบก่อนครับขอความกรุณาครับมอเตอร์ไซค์คันนั้นหลบด้วยครับทุกคันครับบนผิวจราจรครับตรงนี้ขอให้เปิดเส้นทางไว้นะครับเพื่อมวลชนส่วนใหญ่จะมาได้มอเตอร์ไซค์ครับหลบขอให้ความกรุณาหลบเข้าฟุตบาทครับครับนครบาล1อนุญาตแล้วนะครับบอกแล้วนะครับว่ายอมให้ทางผู้ชุมนุมในขบวนใหญ่นะฮะให้ผ่านมาได้นะครับให้เขาเคลียร์ก่อนดีกว่าเขาจะลากเขาออกไปแต่ว่ายังไม่รถที่ติดกั้นถนนรถของทางตชด.ยังไม่ได้เปิดทางให้รถเครื่องเสียงนะครับให้เขาออกก่อนอย่าเพิ่งนะให้เขาออกก่อนครับต้องดูว่ารถทางรถเวทีซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักเป็นศูนย์บัญชาการของการชุมนุมนะครับของผู้เรียกร้องประชาธิปไตยจะผ่าน
รถของกองกำลังตำรวจตะเวนชายแดนที่นำมาจอดขวางไว้ได้อย่างไรนะครับตอนนี้รถพยาบาลช่วยหลบด้านขวาเลยครับเพื่อที่ผมจะเดินซ้ายรถพยาบาลครับหลบด้านนี้เลยครับด้านขวาตอนนี้ผู้ชุมนุมนะครับทยอยมาแล้วนะครับขึ้นบนทางขาทั้งสองฝั่งเลยครับซ้ายขวาเลยครับให้กลับบ้านไปเลยนะครับจากภาพที่เห็นนะฮะตอนนี้คนเริ่มทยอยผ่านด่านออกมาแล้วนะครับแต่ว่ารถเวทีรถเครื่องเสียงจะไปยังไงนะฮะจะมาได้ยังไงนะครับตอนนี้อากาศโปรเพแล้วครับแต่ว่าก็อากาศก็8นะครับแล้วก็ไม่มีฝนนะฮะตอนนี้ก็คือว่าต้องดูว่ารถเวทีนะครับจะออกมาได้อย่างไรนะครับโอเคครับจากที่ยื้อนะครับหลังจากที่ยื้อไว้เป็นระยะเวลาน่าจะไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะครับสุดท้ายแล้วทางตำรวจตะเวนชายแดนนะครับนะฮะแต่ว่าโดยคำสั่งของนครบาล1ไม่แน่ใจว่าอะไรกันแน่เนี่ยได้เปิดทางยอมให้ทางขบวนของผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในนามว่าคณะราษฎรเนี่ยผ่านนะฮะผ่านมาบนถนนเส้นถนนนครสวรรค์นะครับมาถึงบริเวณนางเลิ้งได้แล้วนะครับในตอนนี้นะครับตอนนี้รถเครื่องเสียงสามารถที่จะผ่านมาได้แล้วนะครับนะครับเรายังไม่แน่ใจว่าจากจุดนี้ไปถึงอาคารทำเนียบรัฐบาลนะครับทางผู้ชุมนุมเองจะพบกับอุปสรรคอะไรหรือไม่นะฮะตอนนี้ก็เริ่มเย็นมากแล้วนะครับเริ่มค่ำแล้วนะครับจะไปถึงไหมแล้วก็ไปถึงแล้วจะมีกิจกรรมอะไรต่อนะครับผู้ชุมนุมเริ่มทยอยกันออกมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้อีกไม่ไกลนะครับทำเนียบรัฐบาลถ้าเกิดเป้าหมายเป็นระยะทางก็เหลืออีกไม่ไกลแล้วนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวการต่อสู้การกดดันจะเป็นอย่างไรต่อนี่ก็ยังนึกไม่ออกนะฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางผู้ชุมนุมวันนี้มาเยอะจริงๆมาเยอะมากกว่าความคาดหมายหรือว่าจากที่บรรดาเกจิกูรูทางการเมืองหลายๆคนได้ประเมินได้ประมาณเอาไว้นะฮะยังไม่มั่นใจนะครับว่าเมื่อมาถึง3แยกมาบริเวณนางเลิงแล้วเนี่ยทางขบวนของผู้ชุมนุมจะเคลื่อนไปทางซ้ายหรือว่าทางขวานะฮะเพื่อที่จะไปยังทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันเนื่องจากว่าผมก็ประจำการอยู่จุดเดียวยังไม่ทราบว่าจะมีแนวกั้นจะมีด่านอะไรกับหน่วงเหนี่ยวไว้อีกหรือไม่นะฮะหลังจากที่
บริเวณทกสนะครับบริเวณตรงนี้ก็โดนหน่วงโดนยื้ออยู่จนฟ้ามืดนะฮะด้านนู้นมีอะไรไหมมีครับมีอะไรอีกคราวนี้ขบวนเสด็จครับเมื่อกี้นี้อย่างบ้งเลยครับผมถ่ายภาพครับขอบคุณมากครับขบวนเสด็จนี่เมื่อกี้ถ่ายทอดแล้วครับเอาอยากทราบว่ามีบังเกอร์มีอะไรอีกไหมมีรถตำรวจอยู่นั่นนะครับสามสี่คันน่ะรถอะไรครับรถตู้ครับรถตู้รถเครื่องเสียงผ่านได้ไหมรถเครื่องเสียงเหรอไม่ได้ครับตรงสะพานเลยครับสะพานชมายมรุเชษฮะอ๋อครับตอนนี้อุปสรรคใหม่ของทางผู้ชุมนุมนะครับก็คือบริเวณสะพานชมายมรุเชษนะครับบอกเขาตีกันสองแล้วนะครับตอนนี้มีรถตำรวจไปกั้นไว้อีกแล้วครับข้างหน้ามีสปปสอยู่กลุ่มนึงนะฮะอ๋อแต่มันคงไปแล้วล่ะเพราะว่าผู้ชุมนุมดันออกไปหมดอ๋อฮะตอนนี้ทางผู้ชุมนุมดันออกไปแล้วนะครับทางกลุ่มสปปสนะครับขอโทษนะฮะชื่อย่อยาวมากมาเรียกไม่ถูกนะครับแต่ว่าเห็นว่าทางผู้ชุมนุมดันออกไปแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือด้านหน้าคือมีอีกแล้วนะครับมีอีกหนึ่งด่านนะครับบริเวณน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือที่สะพานชมัยมรุเชษนะครับเอาละเดี๋ยวยังไงนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปสแตนบายไว้อยู่ที่บนสะพานลอยนะครับก่อนที่ฟ้าจะมืดลองดูขบวนของประชาชนนะครับผู้ที่มาร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ว่านะครับว่ามีจำนวนมีปริมาณเท่าไหร่นะครับบรรยากาศความรู้สึกเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายภาพนะฮะถ่ายภาพจากทางด้านบนสะพานลอยนะครับเพื่อให้ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับดีครับข่าวสดพี่กุ้ยครับผู้ชุมนุมฝ่าด่านตรงด้านนั้นมาได้แล้วใช่ไหมครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยอมเปิดทางให้ครับยอมเปิดทางให้นะครับเปิดทางแล้วคาดว่าน่าจะค่อยๆเคลื่อนมาเพราะจากว่ามีคนจำนวนมากตอนนี้เข้าใจว่ากำลังรอรถเครื่องเสียงอยู่นะครับกำลังย้ายเคลื่อนย้ายรถเครื่องเสียงมาอยู่นะครับแต่ว่ารถของตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยเขาได้ที่กั้นทางไว้อยู่นะได้เคลื่อนออกมาแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับมี
ีการเปิดทางนะครับผู้ชุมนุมมาแล้วนะครับตำรวจได้ถอยให้ผู้ชุมนุมผ่านด่านไปยังทำเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้านหน้าเป็นเข้าใจว่าเป็นน้องนักเรียนนะฮะน้องนักเรียนนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะครับเดินมาแล้วนะฮะมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเดินนำหน้านะครับแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจนครบาลและเจ้าที่ตำรวจตชด.นะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเป็นผู้ชุมนุมกลุ่มใหญ่จำนวนมากเลยนะครับประเมินจากสายตาค่อนข้างแน่นมากเลยนะฮะชุมนุมนะครับเรายังเห็นกลุ่มคนที่ใส่เสื้อแดงนะครับโบกธงของคนเสื้อแดงนะครับจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับตอนนี้สีของการชุมนุมมี2สีนะครับคือสีดำกับสีแดงนะครับที่เห็นคร่าวๆนะครับที่เห็นด้วยตาคร่าวๆคนค่อนข้างแน่นมากเลยนะครับรถปราศรัยคันแรกเลี้ยวซ้ายมายังถนนพิษณุโลกแห่งนี้แล้วนะครับนี่แค่เป็นเพียงรถปลาสายคันแรกนะครับที่ทิ้งช่วงกันนะครับเข้าใจตอนที่เดินไร่มานี่มีรถปลาสายทั้งหมดประมาณ4คันนะครับครับมีรถคันเล็ก2คันแล้วก็มีรถคันใหญ่อีก3คันอีก3คันครับก็น่าจะประมาณ5คันนะครับ5คันนะฮะนี่เป็นแค่ช่วงของรถคันแรกเท่านั้นนะครับสายคันแรกนะครับมีทนายอานนท์นำพานะครับคุณเพนกวินปริชวลักษ์นะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะครับอยู่บนรถปลาใสนะครับ
อย่าเผลอชูมือครับเห็นแอบๆเห็นมีนักข่าวชู3นิ้วนะครับไม่ทราบสำนักไหนคาดว่าเรายังไม่เห็นรถปราศัยคันที่2เลยนะครับเราเห็นแต่รถปราศัยคันแรกนะครับตอนนี้ขบวนกำลังเคลื่อนไปที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษนะครับซึ่งก็เรียกว่าถึงแล้วล่ะนะฮะทำเนียบรัฐบาลนะครับแต่ว่าก็ยังมีรถตำรวจนะฮะจอดกีดขวางทางจราจรอยู่นะฮะตอนนี ครับคนค่อยๆทยอยออกมาจากทางฝั่งถนนนครสวรรค์นะครับขบวนการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับไม่ได้เดินผ่านมาทางถนนราชดำเนินนอกนะครับแต่ว่าเดินอ้อมมาทางถนนนครสวรรค์นะครับไม่มั่นใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเข้าใจว่าบางทีมีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะหลบหลีกเลี่ยงจากขบวนเสด็จนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งมีกำหนดการการเสด็จวันนี้นะฮะนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ทางขบวนของผู้ชุมนุมเองนะฮะก็ได้มีโอกาสได้พบกับขบวนเสด็จที่ผ่านมานะฮะนิดหน่อยนะครับไม่มากนะฮะผู้ชุมนุมไม่มากก็เห็นว่ามีการชู3นิ้วนะครับถวายความเคารพกันอยู่นะครับแล้วก็มีเหตุปะทะกันเล็กน้อยนะครับสำหรับผู้ชุมนุมใส่เสื้อเหลืองกปปส.ที่มาแล้วก็กับทางผู้ชุมนุมที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยก็มีปากเสียงกันบ้างมีขว้างขวดน้ำใส่กันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มากั้นนะฮะไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นตอนนี้เรากำลังฉายภาพไปที่บริเวณสะพานชมัยมฤเชษครับตอนนี้ดูเหมือนว่าทางผู้ชุมนุมทางหัวขบวนได้ไปถึงบริเวณแนวกั้นของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณสะพานชมัยมฤเชษแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าฝูงคนก็ฝูงชนผู้มาร่วมชุมนุมก็ยังเดินทยอยเดินกันอัดเข้าไปบริเวณแนวจุดด่านหน้านะครับกลับมาอีกด้านนึงครับกลับมาอีกด้านนึงนะฮะด้านนี้ก็ยังไม่หมดนะครับดูเหมือนจะแน่นๆฮะตลอดเลยนะ
รถเครื่องเสียงคันที่2ยังขยับมาไม่ถึงนะครับเรายังไม่เห็นรถโมบายคันที่2นะครับนี่เป็นแถวของรถโมบายคันแรกนะครับรถโมบายมีทั้งหมด5คันนะครับเดินไปยังบริเวณสะพานชมัยประเทศนะครับสะดวกไหมครับเฮ้ยอันนี้ก็ได้เราได้ไลฟ์สตรีมมาทั้งหมด15นาทีนะครับขบวนก็ยังคงแน่นอยู่อย่างที่ทุกท่านได้รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ร่วมกันรถโมบายคันที่2นะครับซึ่งเป็นรถกระบะขนาดเล็กเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับมีการขอเสียงมีการชู3นิ้วนะครับหลักๆคือผู้ชุมนุมจะใช้เส้นถนนพิษณุโลกขาเข้านะครับเป็นหลักในการเดินเข้าสู่บริเวณล้อมทำเนียบรัฐบาลยังเหลืออีก3คันรถโมบายนะครับที่กำลังพื้นที่ตรงนี้ไม่ต้องการนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานลอยบริเวณหน้าพาณิชย์พระนครนะครับขบวนของผู้คนที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยในนามคณะราษฎรนะครับเต็มถนนแล้วนะฮะจากแยกถนนนครสวรรค์มาจนบนถนนเส้นพาณิชย์พระนครมาจนถึงบริเวณที่เรียกว่าสะพานสมัยมรุเชษนะฮะตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะลงจากสะพานลอยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ฉายภาพให้เห็นพอสมควรแล้วความรุนแรงในการจับกลุ่มนะครับแกนนำนักศึกษานะครับคุณไผ่จตุพัฒน์บุญพัฒนรักษานะครับจากมหาลัยมหิดลนะครับนักศึกษาปริญญาโทนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกจำนวนหนึ่งนะฮะมีนักเรียนมัธยมด้วยมีผู้ปกครองที่มาดูลูกเขาชุมนุมแล้วก็โดนจับไปด้วยนะฮะแล้วก็ศิลปินนักร้องเพลงป๊อปนะครับคุณแอมมี่เดบิวต์ทอมบลูนะที่โดนจับไปไม่ได้ส่งผลนะฮะในทางลบไม่ได้ส่งผลสร้างความหวาดกลัว
ให้กับทางผู้ชุมนุมเลยนะครับวันนี้เห็นจำนวนของผู้ที่มาเข้าร่วมแล้วก็คงพอจะบอกได้นะครับว่าการจับกุมแกนนำนะครับนอกจากที่ไม่สามารถจะขัดขวางไม่ให้เกิดการชุมนุมได้แล้วนั้นอาจจะเป็นการกระตุ้นให้มีผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้ที่รักประชาธิปไตยและรักความเป็นธรรมนะฮะมาเข้าร่วมชุมนุมนะฮะกับกลุ่มคณะราษฎรมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้น่าจะประมาณ20นาทีแล้วนะครับที่ขบวนเคลื่อนมานะฮะแต่ว่าก็ขบวนยังไม่สิ้นสุดนะครับครับรถโมบายคันที่3โผล่พ้นโค้งถนนนครสวรรค์มาแล้วครับมีทั้งหมด5คันนะครับข้อมูลจากผู้สื่อข่าวจากข่าวสดเมื่อสักครู่นะฮะคือว่าเป็นรถ6ล้อใหญ่เครื่องเสียงเนี่ย3คันแล้วก็รถกระบะนะฮะรถกระบะ4ล้อเล็กติดเครื่องเสียงเนี่ยอีก2คันนะครับตอนนี้คนก็ยังทยอยมานะฮะไม่ทราบว่าตอนนี้ด้านหน้าจะดันแนวต้านของเจ้าหน้าที่ตรงสะพานชมัยมฤเชษฐ์ไปได้หรือยังนะฮะครับตอนนี้เรายังไม่ทราบชะตากรรมนะครับของทางนักศึกษานะครับนักเรียนแล้วก็ประชาชนที่ถูกจับตัวไป21คนเมื่อวานนี้ที่บริเวณโรงเรียนสตรีวิทย์นะครับบริเวณใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับว่าตอนนี้หลังจากที่ตำรวจส่งฟ้องเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกเขาจะได้สิทธิ์ในการปล่อยตัวชั่วคราวมาสู้คดีหรือไม่นะฮะแล้วก็พวกเขาจะได้กลับมาร่วมกับผู้ชุมนุมในการเคลื่อนไหวในเย็นวันนี้หรือไม่นะครับแต่ก็ทำให้เห็นว่านะครับการจับกลุ่มโดยใช้ความรุนแรงนะฮะอันนี้ผู้สื่อข่าวสามารถที่อันนี้กล้าที่จะระบุได้ว่าเป็นการใช้ความรุนแรงแน่ๆนะฮะกระชากตัวลงมาจากรถนะครับมีการจับขยุ่มไปที่อวัยวะเพศนะฮะของแกนนำนะครับมีรายงานว่ามีการกระตือทำร้ายนะฮะนักศึกษาจากมหาลัยขอนแก่น2คนนะครับหลังจากที่ถูกคุมตัวขึ้นรถห้องขังไปแล้วเนี่ยฮะก็ไม่ได้ทำการเหตุการณ์ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ไม่ได้ทำให้การชุมนุมนะฮะลดพลังลงเลยไม่ได้ทำให้การชุมนุมเนี่ยมีผู้ชุมนุมมาร่วมน้อยลงเลยนะฮะรถโมบายคันที่3ออกมาแล้วฮะเราตอนนี้ยังเหลือรถโมบายอีก2คันนะฮะเพลงที่ถูกแต่งโดยวงไฟเย็นนะครับฮะไม่รักระวังติดคุกนะตอนนี้นี่ถูกเปิดกระหึ่มอยู่บนรถโมบายเลยนะครับคนที่เดินมาแล้วก็ขบวนมอเตอร์ไซค์นะครับก็ยังมาเรื่อยๆนะฮะทยอยกันมาประเมินด้วยสายตากันเอาเองนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามตลอดเมื่อประมาณ30นาทีที่ผ่านมาตั้งแต่หัวขบวนนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงท้ายขบวนนะครับฮะไม่แน่ใจว่าจะประเมินคนว่าเท่าไหร่ดีแต่ว่าตอนนี้เราคงประเมินแบบกากะเอาคร่าวๆจริงนะฮะไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรมากนี่ก็น่าจะหลักหมื่นขึ้น
นะครับถึง 50,000 หรือเปล่านี่ทางผู้สื่อข่าวไม่แน่ใจนะฮะเจ้าที่บอกว่าตอนนี้หมดเวลางานแล้วนะครับพร้อมที่จะเข้าร่วมกับประชาชนตอนนี้นะคะท่านจับภาพมืดแล้วบริเวณนี้พอมันมืดแล้วก็แสดงออกทางการเมืองได้ง่ายนะครับกล้องจับไม่เห็นหน้าใครก็สามารถที่จะชู3นิ้วได้นะครับใครบ้างนะคะเราดูแลกันด้วยนะคะช่วยกันสอดส่องท่านจับว่าพี่น้องเรามาเยอะมากนะคะมาปากที่จะดูแลความปลอดภัยของพวกเราอาจจะไม่เพียงพอรถโมบายคันที่4เพิ่งมาถึงนะฮะเวลาผ่านไปประมาณเกือบ30นาทีแล้วจากรถจากขบวนผู้คนที่เดินมาจากถนนนครสวรรค์มาเลี้ยวเข้าบนถนนพิษณุโลกนะครับเดินไปทางสะพานชมัยมฤคเชษฐ์นะครับตอนนี้นี่รถโมบายคันที่4จาก5คันเพิ่งมาถึงนะฮะผู้คนบางตาลงนิดนึงนะครับรถโมบายคันที่4นะฮะได้ยินแต่เสียงนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นน้องไม้หรือเปล่านะครับน้องไม้พานุพงศ์นะครับก็ตามวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าพวกเราทุกคนมีปัญหาร่วมกันคือการที่ไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปขอเสียงคนเกลียดไปอยู่ในหัวคุณหน่อยเร็วสุดยอดครับพี่น้องครับตอนนี้รถโมบายคันที่4นะครับอยู่ที่บริเวณแยกถนนนครสวรรค์ตัดกับถนนพิษณุโลกนะครับหรือตรงบริเวณสนามม้านางเลิ้งเก่าที่ได้โดนทุบทำลายไปแล้วนะฮะเข้าใจว่าอันนี้คือความเข้าใจเฉยๆนะครับเข้าใจว่ายังมีขบวนที่ยังตกค้างอยู่กับรถโมบายคันที่5อีกจำนวนหนึ่งนะครับที่อาจจะเดินช้าหน่อยเพราะว่าเหนื่อยหรือว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนักเลยนะก็เริ่มมีเปลี่ยนมาผู้คนนะครับจากบริเวณถนนชมัยบนถนนพิษณุโลกนะครับจากแยกถนนนครสวรรค์ไปจนถึงสะพานชมัยมฤคเชษฐ์ตอนนี้แน่นแล้วนะครับแต่ว่าคนก็ยังเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้Oh, my God.
ครับภาพของขบวนในตอนช่วงค่ำวันนี้แตกต่างจากภาพของการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่ใส่เสื้อเหลืองในช่วงเช้านะครับในช่วงเช้าในทางโซเชียลมีเดียเราอาจจะเห็นว่ามีการนำประชาชนนะครับใส่เสื้อเหลืองนะครับนั่งอยู่ในรถบรรทุกของกทม.ก็มีนะครับเป็นรถบรรทุกซึ่งไม่ใช่เป็นรถโดยสารนะฮะวิ่งอยู่บนทางด่วนหรือว่าบางอีกภาพนึงที่ดูแล้วค่อนข้างจะเป็นที่น่าเศร้าใจมากก็คือภาพของประชาชนใส่เสื้อเหลืองนั่งอยู่บนรถขยะนะฮะรถขนขยะนะครับเดินทางเข้าใจว่าเดินทางมาเพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรตินะครับถวายความจงรักภักดีนะครับซึ่งเห็นว่ามันเป็นการกักเกณฑ์เป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐนะฮะแต่ว่านะครับแต่ว่ากับเมื่อเปรียบกับภาพในตอนเย็นภาพที่ทางเราถ่ายทอดได้เห็นวันนี้นะครับเป็นการมาร่วมที่ดูอาจจะดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นการมาร่วมจากทั้งยานพาหนะทั้งการเดินทางมาในรูปแบบที่หลากหลายนะครับแต่ว่าไม่มีการจัดตั้งนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการกักเกณฑ์บุคคลจากหน่วยงานราชการจากอะไรมานะฮะแต่ว่าเป็นประชาชนที่มาแสดงออกมาแสดงถึงจิตสำนึกทางการเมืองนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะแตกต่างหลายๆอย่างนะฮะความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็อาจจะรู้ไม่เหมือนกันแต่บรรยากาศความรู้สึกนะฮะก็ดูแล้วแตกต่างกันนะครับในช่วงเช้าดูแล้วอาจจะค่อนข้างจะเป็นที่น่าเป็นที่ที่อาจจะรู้สึกค่อนข้างน่าเศร้านิดหน่อยสำหรับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับที่แม้แต่ว่าจะถูกกักเกณฑ์มาทำพิธีอันทรงเกียรติแต่ว่าต้องมากับรถบรรทุกของหน่วยงานราชการหรือมารถขนขยะอะไรอย่างนี้นะครับกับภาพตอนเย็นที่ดูแล้วเป็นบรรยากาศที่ดูเดือดมากกว่านะครับก็คือการมาร่วมของประชาชนนะฮะที่เคยถูกสบประมาทว่ามาไม่เกิน 5,000 คนนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้บอกกับผมว่านะครับมีผู้ที่ติดตามบอกว่า5ล้านคนไม่ถึงแน่นะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาแล้วนะครับรถโมบายคันสุดท้ายนะครับรถโมบายคันที่5ผมไม่รับไม้ต่อแต่เราต้องถือไม้เราวิ่งไปด้วยกันไปถึงเส้นชัยไปด้วยกันคำว่ารุ่นเราไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่แต่รุ่นเราคือรุ่นใหญ่จนถึงรุ่นแก่และถึงรุ่นปลาลกที่เราจะไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับทั้งทายพี่น้องที่อยู่บนสะพานลอยเยอะแยะมากมายแต่อะไรก็บางท่านไม่รู้นะครับมีอะไรไม่รู้บางท่านอยู่นะครับก็ค่อยๆมาด้วยกันนะครับพี่น้องมอเตอร์ไซค์จอดด้านหลังได้เลยครับพี่น้องมอเตอร์ไซค์มาแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปจอดได้เลยนะฮะครับรถคันที่5นะครับเห็นอาจารย์ใหญ่จากกรุงขอนแก่นพอพันทีเจนๆคุณปอดพัดเทพนะครับก็จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีแรงมากขึ้นนะครับอยากกินก้อยเสร็จศึกนี้ประกาศกันเลยครับว่าก้อยคืออาหารของประชาชนนะฮะมีข้าวคั่วไม่มัวหมองนะขอบคุณโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่น้องที่มาวันนี้ปรบมือให้กับความสุดยอดของตัวเองหน่อยยังไม่หมดนะครับมีขบวนป้ายผ้านะครับมืดฟ้ามัวดินไฟฟอร์แลนด์อ่านไม่ทันแล้วครับมีคนบังอยู่ติดในเรื่องของการที่ทำกินที่ดินนะฮะมีป้ายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องเกี่ยวกับความอดอยากหิวโหยของประชาชนนะครับเบอร์ฮังเกอร์เดย์นะครับวันที่16นะครับปี2020ก็ได้อาศัยร่วมขบวนการรณรงค์เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยนะครับพี่น้องตามมาด้านหลังได้เลยนะฮะเราเต็มกัน2เลนนะครับเราเต็มกันทั้ง2เลนทั้งเลนฝั่งโน้นเลนฝั่งนี้นะครับรถเสบียงอาหารรถเครื่องมืออุปกรณ์ก็ทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ทางผู้ชุมนุมมีการประกาศอาสาสมัครนะครับรับช่วยขับรถนะฮะ
ข้าใจว่าคนขับจะขึ้นเวทีนะฮะยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับภาพของข้าราชการชั้นผู้น้อยภาพของลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายต่อสัญญารายปีของกทม.ที่ต้องนั่งอยู่ในรถบรรทุกขยะนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของสิ่งที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าเขาจะถูกกักเกณฑ์มาหรือว่าไม่ว่าเขาจะมาด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองเขาเองนะครับก็คือว่าอันนี้ต้องขอยืนยันว่าทางประชาไทยไม่ได้เห็นด้วยกับทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ในลงมาในแฟนเพจของเรานะครับเพราะว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเขาก็สมควรที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกจากรัฐพอสมควรนะครับรถขยะมีสมควรมีไว้สำหรับขนขยะไปทิ้งไปทำลายไปกลบฝังเท่านั้นไม่เหมาะสมสำหรับการนำเป็นใช้พาหนะในการบรรทุกนะฮะประชาชนนะครับครับวันนี้วันที่14ตุลาคมถ้าจะไม่ผิดวันนี้เป็นวันพุธนะครับนะฮะก็เป็นวันช่วงวันทำงานกลางสัปดาห์เลยนะครับแต่ว่าผู้คนก็ยังมากันมากพอสมควรทีเดียวนะฮะไม่น่าจะน้อยกว่าการชุมนุมในวันที่19กันยายน2563ที่ผ่านมาที่บริเวณสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์และสนามหลวงแน่ๆนะครับอันนี้ยืนยันได้ว่าจำนวนคนไม่ได้น้อยกว่าแน่ๆนะครับนะครับแล้วก็จำนวนคนมากกว่าการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการชุมนุมในวันที่10สิงหาคมด้วยนะครับก็ยังทยอยกันมานะครับเรื่อยผู้คนยังคงอัดเข้าไปบริเวณที่เรียกว่าสะพานชมัยมฤเชษนะครับยังไม่รู้ว่าจะผ่านเข้าไปได้หรือยังตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ในระหว่างการรวมพลนะฮะก็คือนำผู้ชุมนุมทั้งหมดนะครับที่อยู่บนถนนนครสวรรค์เนี่ยเข้ามาบรรจุให้เต็มบริเวณถนนพิษณุโลกจากแยกถนนนครสวรรค์ไปถึงสะพานชมัยมฤเชษก่อนนะก่อนที่จะมีปฏิบัติการขั้นต่อไปนะครับของทางการนำนะครับของคณะราษฎรว่าจะมีมาตรการยังไงต่อจะฝ่าด่านเข้าไปนะฮะให้ถึงทำเนียบรัฐบาลตามที่ได้เคยแถลงข่าวเอาไว้หรือไม่หรือว่าจะชะลอจะหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนหรือว่าจะมีมาตรการอะไรต่อนะครับเดี๋ยวรอให้ขบวนสมบูรณ์พร้อมก่อนนะครับแล้วเรามาลองดูกันรถเครื่องเสียงจากสมุทรสาครครับป้ายขึ้นคำว่าสมุทรสาครแต่รถจี๊ปคันเล็กๆน่ารักครับแต่เสียงนี่ไม่เสียงไม่เล็กเลยครับเสียงดังพอสมควรทีเดียวรถจี๊ปสวยงามมากครับรถจี๊ปสีแดงสวยจริงThank you.
ตอนนี้ยังถือว่าสถานการณ์การชุมนุมในวันนี้ยังเป็นไปโดยสงบนะครับยังไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าในแฟนเพจของประชาไทยที่เริ่มมีการตอบโต้กันแบบค่อนข้างรุนแรงนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นแต่ไม่เป็นไรครับการโต้เถียงก็โต้เถียงกันได้นะครับถ้าเกิดมีอารมณ์มีอะไรด่าทอกันได้ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครปวดไม่มีใครเสียเลือดเนื้อนะครับแต่ว่าก็ใจเย็นๆกันนิดนึงก็ดีนะครับสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยนะฮะแอดไปไม่ถึงหัวแถวแล้วครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวไปไม่ถึงหัวแถวแล้วเพราะว่าเริ่มมีอาการหน้ามือแล้วนะครับวันนี้นะฮะแต่เดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวจะพยายามเบียดเข้าไปนะครับแต่ว่าอาจจะต้องขออนุญาตยุติการถ่ายทอดชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปแถวหัวแถวมีการดันมีการผลักดันมีเหตุการณ์หรือว่ามีการเจรจาอะไรกันนี่เดี๋ยวจะพยายามถ่ายทอดให้ได้รับทราบอีกทีนะครับยังอยากจะดูความจริงแล้วยังอยากจะดูอีกนิดนึงครับว่าทางขบวนของผู้ที่มาเข้าร่วมเนี่ยจะหมดเมื่อไหร่ตอนนี้ยังเข้ามานะฮะถนนฝั่งด้านซ้ายมือเมื่อเราเดินทางจากถนนนครสวรรค์มุ่งหน้าไปทางไปบนถนนพิษณุโลกมุ่งไปทางสะพานชมัยมฤุเชษเนี่ยถนนด้านเลนด้านซ้ายมือปิดและคนเดินเต็มหมดนะครับตอนนี้ทยอยเดินเข้าไปเรื่อยๆนะฮะมองไปไกลจะเห็นนะฮะบริเวณด้านหน้าของพนิชการพนครนะครับพนครพนิชการนะครับครับแล้วก็เพลงรักคนเสื้อแดงนะครับของคุณแป๊ะบางสนานะครับก็ถูกนำมาเปิดนะครับอยู่ในบนรถโมบายด้วยนะครับตอนนี้ไม่ใช่มีแต่รถโมบายของผู้ชุมนุมนะครับตอนนี้ไทยรัฐทีวีนะครับให้ความสนใจกับการชุมนุมครั้งนี้อย่างมากนะฮะจัดรถโมบายมาด้วยนะฮะแล้วก็พร้อมกับผู้สื่อข่าวจำนวนหนึ่งนะฮะเข้าใจว่าคงจะมีการถ่ายทอดสดนะฮะครับสื่อกระแสหลักนะครับสื่อหัวสีซึ่งที่ซึ่งปกติแล้วนี่ก็จะเสนอข่าวเขาเรียกข่าวชาวบ้านข่าวอาชญากรรมข่าวที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องประชาชนนะฮะเป็นข่าวชาวบ้านว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าตอนนี้ก็ให้ความสนใจต่อการชุมนุมครั้งนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวทางผู้สื่อข่าวจะขอฉายภาพขอยุติการถ่ายทอดสดในณจุดบริเวณหน้าโรงเรียนพาณิชการพระนครไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามหามุมอื่นๆที่ทำให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวของขบวนคนประชาชนผู้ที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับในมุมอื่นบ้างนะครับก็ไม่เป็นการจำเจมากเกินไปนะครับขออนุญาตยุติการถ่ายทอดในช่วงนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่กรุณาติดตามนะครับขอบพระคุณมากจริงๆครับจากประชาไทยครับอย่าลืมนะครับกรุณากดถ้าเห็นว่าการรายงานข่าวครั้งนี้เป็นประโยชน์กรุณากดไลค์นะครับกดติดตามหรือว่ากด Subscribe นะฮะหรือว่าแชร์ข้อมูลข่าวสารจากประชาไทยเพื่อให้ข้อมูลของทางผู้สื่อข่าวของเราได้ถูกเผยแพร่ในวงกว้างยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับขอบคุณผู้ที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นเป็นอย่างมากครับขอขอบพระคุณมากครับนะครับสวัสดีครับ